วันนี้นะคะอยากจะมารีวิวหนังสือเล่มนึงค่ะชื่อว่าขนมไทยเมนูใหม่ค่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูข้างในนะคะว่ามันน่าซื้อยังไงแล้วก็ไอเดียของเขาเนี่ยดีมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในการทำทั้งขนมไทยแล้วก็เบเกอรี่นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก็ราคาเล่มละ220บาทค่ะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือนะคะก็อันนี้นะคะข้างในนะคะก็จะมีรายละเอียดบอกเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยต่างๆนะคะขนมตัวนี้ชอบมากเลยนะคะอยากจะทำเหมือนกันเอาไว้ทำเวลามีงานขนมเบรกหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็จะเป็นคัพเค้กมงคลสวยงามแล้วก็ดูหรูหราน่าทานมากค่ะเดี๋ยวยกให้ดูใกล้ๆเห็นไหมคะสวยมากนะคะแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะคะขนมเนี้ยน่าทำค่ะนะคะก็อันนี้เขาก็จะมีขั้นตอนในการทำอันนี้นะคะตัวนี้ชื่อขนมเค้กตะโก้เผือกนะคะโอ้แสงได้ไหมเนี่ยนะคะสวยมากน่าทานมากมีเผือกตกแต่งอยู่ด้านบนด้วยนะคะแล้วก็มีเมอแรงนะคะรวมกันเล่มนี้นะคะขั้นตอนในการทำก็ละเอียดดีนะคะจริงๆมีหนังสืออีกหลายเล่มมากเลยไว้จะมารีวิวให้ดูทีละเล่มเลยสั่งจากเมืองนอกก็มีบางช่วงก็อยากจะเรียนรู้ของต่างประเทศบ้างอะไรงี้นะคะเค้กหน้าข้าวเหนียวทุเรียนนะคะก็เป็นเค้กแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนมาเป็นชั้นๆตัวสูตรของเขาเนี่ยนะคะเป็นการประยุกต์นะคะเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าประเภทขนมอบนะคะเอามาใส่แล้วก็มีไข่แมงดานะคะที่ทำจากไข่เป็ดนะคะกับแป้งข้าวเจ้านะคะเขาก็จะมีบอกแล้วก็เป็นเค้กใส่น้ำอัญชันแบบเข้มเนี่ยค่ะเราสามารถประยุกต์ได้หลากหลายนะคะตอนนี้ทำขนมแบบเดิมๆมันไม่ได้แล้วเนาะต้องประยุกต์ขนมนะคะก็น่าทำนะคะทาร์ตข้าวเหนียวมะม่วงนะคะนะคะนี่ทาร์ตสังขยาใบเตยมะแรงทาร์ตอาลัวนะคะน่าทานนะคะเน้นแต่น่าทานเนาะบราวนี่กะทิถั่วดำค่ะโอ้ตื่นตาตื่นใจนะคะเนี่ยค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูทุกขนมเลยนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พูดทุกอันอย่างอาลัวอันนี้นะคะก็ใช้เป็นรอยัลไอซิ่งนะคะมาบีบตกแต่งด้านบนค่ะก็ดีเหมือนกันนะวิธีนี้สาลี่มะพร้าวอ่อนทำแล้วสวยงามมากเลยน่าทานนะคะอันนี้อาจจะไม่มีสาระอะไรมากนะแต่ว่าอยากจะเปิดให้ดูว่าเฮ้ยหนังสือเล่มนี้มันน่าซื้อมากบัวลอยลาวาไข่เค็มบัวลอยเสียบไม้นี่นะคะจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขาประยุกต์กันมากมายเลยโอ้แต่ตอนนี้เล็งเอาไว้ก็คือคัพเค้กซูชิข้าวเหนียวมูนอันนี้ไอเดียดีมากเลยเนี่ยสวยเลยออกมาวิจิตรการตานะคะขนมไทยของเราไปไกลทั่วโลกนะคะอันนี้ข้าวเหนียวมูนคัสตาร์ดมันอยู่ที่แพ็กเกจด้วยนะคะอันนี้ไดฟุกุข้าวเหนียวดำโอ้น่ากินนะ มาชวนสมาชิกนะคะที่ชื่นชอบการทำขนมนะคะมาลองทำดูนะอันนี้ก็เมนูหรูหราอีกเมนูหนึ่งเลอค่าเลยนะคะชื่อทาร์ตทองหยอดครีมมะพร้าวค่ะนะคะเลอค่ามากๆมีหลากหลายเมนูมากๆเลยนะคะก็ลองหาซื้อมาลองทำกันดูนะคะน่าสนใจก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ